สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเกริ่นยาวไปถึงทั้งเรื่อง generic class นะฮะเพื่อจะย้อนกลับมาเรื่อง collection นั่นเองนะครับก็คือพวก list พวก dictionary นะฮะก็เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าเราเห็นแล้วที่มาที่ไปสร้างมันมาได้ยังไงนะถึงแม้จะมีการสร้างแบบมีข้อจำกัดก็ตามแล้วแอบปิดไว้บางส่วนว่าจะสร้างแบบไม่มีข้อจำกัดทำยังไงนะมันอีกเยอะนะไปอ่านเองน่าจะรู้เรื่องแล้วแหละถ้าฟังมาถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อมาคือจะดึงข้อมูลออกมาซึ่งทิ้งท้ายว่าก็ for loop ก็ได้มั้งมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคก็มาดูกันก่อนอันนี้เรามีคลาส human นะคลาส human นะครับก็อย่างที่เห็นกันว่า human นั้นก็เก็บแค่ data นะไปเปื่อยเลยไม่เป็น property ด้วยเป็น variable นะครับนะแล้วก็ใส่อะเรย์อันนี้อะเรย์ปกตินะนิวขึ้นมาสร้างลิ้นชักขึ้นมาแล้วก็เก็บเป็นข้อมูล human นะครับใส่ data ลงไปนี่ปกติไม่มีปัญหานะครับข้อมูลข้อจำกัดก็เหมือนเดิมนะตรงที่ว่าไม่สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับส่วนนี้ก็ลิสต์เหมือนเดิมสร้างลิสต์เหมือนเดิมนะครับก็สร้างมา4ตัวเหมือนกันนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นวิธีการเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเขียนแบบบนหรือว่าจะเขียนแบบล่างการเข้าถึงข้อมูลนะฮะบนเข้าไปถึงทีละตัวทีละลิ้นชักเนี่ยจะเขียนคล้ายๆกันเลยนะเขียนไม่ต่างกันเลยนะครับก็แบบแรกนะครับแบบแรกคือใช้ for loop อันนี้เคยเห็นกันไปละในน่าจะ3คลิปที่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไอตัวหมายเลขลิ้นชักของเราเนี่ยเราก็ for loop ไม่มีอะไรมากตรงนี้กำหนดไว้หมดเลยจะเริ่มต้นที่หมายเลขเท่าไหร่นะเพิ่มทีละเท่าไหร่จบที่ไหนนะไอจบที่ไหนเนี่ยเราใช้ตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็น array หรือว่าไม่ว่าเป็น list เนี่ยมันจะมีตัวนี้ครับ dot count ครับมันจะนับข้อมูลว่ามีลิ้นชักยาวเท่าไหร่นะลิ้นชักทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่นะฮะในที่นี้เนี่ยเราใส่ข้อมูลไป4ตัวเพราะฉะนั้น count ตัวเนี้ยมันจะบอกว่า4นะ4เพราะฉะนั้นเราจะมีลิ้นชักเนี่ยถ้าเราวนนะเริ่มต้นที่0ใช่มั้ย0 1 2 3 4ตัวพอดีนะครับวนเพิ่มทีละ1นะฮะแน่นอนแล้วก็เราใส่เงื่อนไขนิดนึงนะว่าถ้าข้อมูลที่อยู่ในลิ้นชักเนี่ยวนตั้งแต่ลิ้นชักที่0 1 2 3เนี่ยถ้าข้อมูลที่อยู่ในลิ้นชักมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ10เนี่ยเราจะให้มันปริ้นออกมาดูด้วยนะว่าข้างในมีค่าอะไรงั้นถ้าเป็นตามเนี้ยมันก็จะปริ้นออกมาเป็น1 2 10ใช่มั้ย1 2 10เพราะเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ10ผ่านเงื่อนไขตามนี้เพราะใน for loop เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่เงื่อนไขดักข้อมูลไว้ก่อนได้เพราะงั้นมันก็วนมาทีละตัวอยู่ละนะแล้วเราก็ใส่ลงไปว่าถ้าผ่านเงื่อนไขให้ทำอะไรนะหรือถ้าไม่ผ่านก็เอลอันนี้ if else อะไรต่างๆไปดูเพิ่มเติมเองได้เนาะมันคุ้นอยู่แล้วไม่ยากเพราะมันเป็นภาษาคนอยู่แล้วตรงนี้นะครับแต่ว่าดูตรงเนี้ยมันให้ความรู้สึกว่าพิมพ์เยอะนะโอ้พิมพ์เยอะจังเลยขอพิมพ์สั้นๆได้ไหมแล้ว for ตรงเนี้ยมันงงๆอ่ะ for มันเหมือนกับอะไรอ่ะสำหรับเท่านี้จนกระทั่งเพิ่มทีละหนึ่งมันดูไม่ใช่ภาษาคนเนาะเขาก็เลยบอกว่ามีวิธีการเขียนแบบนึงเรียกว่า for each นะ for each สำหรับทีละตัวนี่เริ่มเป็นภาษาคนขึ้นมานะสำหรับทีละตัวนะก็สำหรับทีละตัว mm ที่อยู่ใน m นะก็ไอตัวนี้เราชื่อ m เนาะเนี่ยก็คือดึงข้อมูลนะจากลิ้นชักทั้งหมดเรียกว่าอะไรดีตู้ลิ้นชักแล้วกันนะจากตู้ลิ้นชัก m นะฮะขอดึงมาดูทีละตู้นะดึงมาดูทีละลิ้นชักแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า mm แต่ลิ้นชักนี่ตั้งชื่อว่า mm หมดเลยอันนี้เราจะไม่สนใจอินเด็กซ์ละเนี่ยเราไม่สนใจหมายเลขลิ้นชักละเพราะเราจะไล่เปิดทีละอันเลยที่มันอยู่ในตู้ลิ้นชักเนี่ยนะเราแทนทีละลิ้นชักที่เรากำลังดูอยู่ในตอนนั้นว่ามันชื่อว่า mm นะครับเนี่ยมันก็จะวน mm ไปวนลิ้นชักแรก mm แรกใช่ไหมแล้วก็ลิ้นชักที่สองลิ้นชักที่สามนะให้ชื่อว่า mm นะครับข้อดีของการเขียนแบบนี้ก็คือเรารู้อยู่แล้วมัน for each เนี่ยมันทีละอันอะeach เนาะนะแต่ละอันนะครับมันไม่ต้องไปนั่งสนใจว่าจะเป็นอันไหนอะอันที่0อันที่1อันที่2อันที่3ไม่ต้องสนใจมันทีละอันอยู่แล้วจนกระทั่งครบทั้งตู้นะครับเอาก็เลยตั้งง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วมันเขียนสั้นเลยไม่ต้องสนใจหมายเลขลิ้นชักนะมันวนทุกครบทุกอันนะครับเขียนสั้นดินะเขียนสั้นดิอ่านรู้เรื่องนะครับแต่ก็เวลาที่อยากจะใส่เงื่อนไขอยากจะใส่อะไรลงไปตรงนี้เพิ่มเติมเนี่ยมันรู้สึกจะยุ่งยากนะรู้สึกยุ่งยาก
มันมีวิธีเขียนที่จะขยายเขียนเพิ่มเติมอะไรที่มันโอเคกว่านี้ไหมนะครับคำตอบก็คือมีนะฮะมาละมาถึงตรงนี้ครับ link queue ครับเป็นวิธีการเขียนแบบเดียวกับ SQL เลยคล้ายๆกับ SQL นะคือ SQL มันก็ภาษาคนอยู่แล้วเนาะยิ่งกึ่งภาษาคนอยู่แล้วภาษาที่ดึงข้อมูลจากดัตเตอร์เบสนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยปกติโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็น SQL คนจะเป็น SQL มากกว่าภาษาโปรแกรมอื่นเพราะว่ามันค่อนข้างจะภาษาคนระดับหนึ่งเลยนะฮะเขาก็เลยพยายามเอาภาษาคนนั้นมาใส่ใน C Sharp ด้วยนะครับมาใส่ยังไงเรามาดูกันนะครับเขาก็บอกว่านะจาก MM นะจากลิ้นชัก MM นะที่อยู่ใน M นะคือจากเนี่ยตู้ลิ้นชัก M เนี่ยนะแล้วก็เอาเฉพาะลิ้นชักที่มีข้อมูลมากกว่า10เอ้ยที่มีข้อมูลน้อยกว่า10นะให้เรียงลำดับตามข้อมูลในลิ้นชักนะแล้วก็ดึงข้อมูลลิ้นชักออกมานะครับดึงข้อมูลลิ้นชักออกมานะฮะก็มันจะเป็นประมาณนี้มันจะเหมือนภาษาคนอ่ะใส่ไปทีละส่วนก่อนเอาข้อมูลจากไหนมีเงื่อนไขอะไรบ้างกำหนดเงื่อนไขอย่างนี้เลยไม่ต้องไปนั่งอิฟอะไรอย่างนี้นะแล้วอยากจะใส่แอนใส่อะไรก็ใส่ลงไปได้นะฮะแล้วใส่ order by ได้อีก order by คือเรียงลำดับเรียงลำดับข้อมูลโดยอะไรนะก็ได้หมดเลยนะครับตรง link queue ตัวนี้เนี่ยให้เห็นสภาพไปก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างวิธีการเข้าถึงข้อมูลผ่าน link queue นะครับพอ select ออกมาปั๊บเนี่ยมันจะได้ข้อมูลนะฮะจะได้ mm ลิ้นชักที่ผ่านการคัดกรองมาก็จะเป็นลิ้นชัก data 1 data 2 data 10ได้ออกมา3ลิ้นชักนะครับ3ลิ้นชักนี้จะโดนเก็บไว้ที่ A นะครับเหมือนเดิมครับก็เราตั้งเราไม่ได้สนใจว่าชนิดข้อมูล A มันจะเป็นอะไรเราสนใจเอา A ไปใช้อย่างเดียวนะข้อมูลได้อะไรออกมาเอาไปใช้เลยนะได้มา3ลิ้นชักจาก4ลิ้นชักนะครับเราก็ใช้ for each ครับดึงลิ้นชักแต่ละอันออกมาปรินท์โชว์นะครับซึ่งลิ้นชักแต่ละอันอยู่ใน A เนาะตัวลิ้นชัก A ที่มี3ลิ้นชักนะก็ใช้ for each ดึงออกมาทีละลิ้นชักทั้ง3แล้วก็ปรินท์ออกมานะครับดูแล้วเหมือนเยอะกว่าตัวนี้นะครับแต่วิธีการเขียนตรงนี้มันสามารถจะเขียนใส่เงื่อนไขอะไรต่างๆลงไปเนี่ยเพิ่มเติมได้หลายอย่างมากเหมือนกับยุ่งกับ data ที่เป็น database อ่ะนะกึ่งๆ database ได้เลยนะครับเพราะ list หรือ dictionary มันก็เหมือนเป็นตารางอ่ะมันเป็นตารางข้อมูลเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการอะไรมันได้เหมือนกับมันเป็นข้อมูลไม่ต้องไปนั่งยุ่ง for loop for อะไรพวกเนี้ยนะใส่เงื่อนไขดัก for loop คือบางอย่างเงื่อนไขมันเยอะจริงๆมันต้องมี for loop for loop หลายอันอ่ะซึ่งจริงมันก็ select ซ้อน select ได้นะครับเหมือน database เลยนะเหมือน SQL นะครับโอเคนี่คือวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลใน collection นะครับซึ่งณปัจจุบันตอนนี้ใน C# Sharp, เขาจะเชียร์ให้ใช้ตัวนี้กันเพราะมันอ่านรู้เรื่องมันเร็วนะยังไม่พูดถึงฟิลเตอร์นะมีอะไรให้ใช้อีกเพียบเลยนะครับก็แนะนำกันว่าตรงนี้ควรไปดูเพิ่มนะครับโอเคครับ